ฉันเกิดคำถามมากมายในใจว่าไม่อยากจะหาความจริงใดๆฉันไม่รู้เลยกลับมาอีกแล้วฤดูกาลใหม่เปิดมากูต้องมานั่งทำรายการส้นตีนเฮี้ยนี่อีกแล้วกับรายการเล่นงิ้วกูขอระบายกับทีมรักของกูไอ้เฮี้ยฝั่งไหนวะฝั่งนี้ไอ้เฮี้ยลิเวอร์พูลโอ้โหรู้แหละว่ามันเกมที่ยากพอสมควรในการเจอทีมอย่างเชลซีที่ก็เสริมทัพดุดันเยอะแยะมากมายแต่ทีมกูเขาเล่นนี่เฮี้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่คือมหาอำนาจลูกหนังแห่งกองกิจอย่างลิเวอร์พูลเว้ยนี่คือแชมป์ยุโรป6สมัยเยอะที่สุดในกองกิจนะเว้ยแล้วดูพวกมึงเล่นกันไอ้เฮี้ยหัวกูจะปวดไอ้สัตว์เปิดฤดูกาลมานัดแรกทีมกูเจเก็ตจ็อกกิ้งไอ้เฮี้ยโอ้กูปวดหัวเลยสัตว์โอ้ยเหนื่อยเพิ่งจบเลยลิเวอร์พูลเชลซีนัดแรกของฤดูกาลแข่งวันที่13เอ้ย13สิงหาเออ13สิงหา2023เปิดฤดูกาลมากูก็มีเรื่องให้พูดมากมายไก่กองใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ไม่สงสัยรายการนี้จะไม่มีข้อมูลที่อะไรจะเป็นความรู้สึกล้วนๆหลังจากที่จบเกมของลิเวอร์พูลในแต่ละแมตช์เราจะมาระบายกันว่าความรู้สึกของแฟนบอลอย่างผมเนี่ยรู้สึกยังไงว่าไอ้เหี้ยทีมกูเป็นส้นตีนอะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ยวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นแบบไอ้เหี้ยจะเล่นบอกว่าเล่นแบบไงวะมันก็เล่นไอ้เหี้ยจะพูดเต็มปากก็ไม่ออกว่ามันเล่นดีไหมมันก็เล่นไอ้เหี้ยทรงๆอ่ะไอ้เหี้ยเล่นทรงๆเลยทรงๆแบบเกมลุกถูกดันเกมรับพังช่างมันไอ้เหี้ยเกมลุกรถถังเกมรับรถไถอ่ะไอ้เหี้ยลิเวอร์พูลแบบเหมือนเป๊ะแต่ที่แบบวันนี้ที่เห็นได้ชัดข้อหนึ่งอะคือแบบนี่เรื่องนี้จิตใจเจนคอปกล้าเปลี่ยนที่ปกติซาร่านี่ลูกรักเลยนะไม่ค่อยได้โดนไม่ค่อยโดนเปลี่ยนไอ้เหี้ยวันนี้ซาร่าโดนเปลี่ยนแล้วแบบโดนเปลี่ยนแบบนาที70กว่าด้วยแล้วเอาเด็ก17อย่างเป็นโดกลงอ่ะถือว่าใจอยู่อ่ะใจแบบใจได้อยู่อ่ะแบบไม่ใช่แบบมีซาร่าแบบวันไหนซาร่าเล่นไม่ออกก็เปลี่ยนอ่ะคือใจได้อยู่เกมวันเนี้ยแต่ที่สำคัญคือแบบเกมวันเนี้ยไอ้เหี้ยเอนโซเล่นดีสัตว์เกมวันเนี้ยเอนโซแม่งคือแบบเอนโซกูจะเปรียบเทียบกับใครดีวะเออคือมันเก่งอ่ะจะเปรียบเทียบให้ใครเห็นเปลี่ยนภาพคิดไม่ออกแต่คือมันเก่งมากเว้ยเอนโซเนี่ยแบบมันคุมเกมรับการแบบการเชลซีได้แบบลิเวอร์พูลแบบสู้สูสีแบบสูสีมากก็ถือว่าเป็น1แต้มที่แบบโอเคก็1แต้มบุญอะจังหวะเกมแม่งคือท้ายๆช่วงครึ่งแรกอะที่เป็นเชลซีที่กดดันด้วยแล้วก็ตอนแรกอะลิเวอร์พูลต้องเล่าอย่างงี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน 1-0 จากไม่ทำเป็นการทำเกมที่สวยมากเลยนะถ้าจำไม่ผิดเป็นสปอร์ตไลน์มั้งสปอร์ตไลน์ไม่ใช่สิแม็กอะลิสเตอร์แทงไม้ซาร่าเกี่ยวมาปุ๊บเกี่ยวแล้วก็เปิดให้ดิอาร์ชาร์ด 1-0 แม่งแบบเป็นรายการต่อเกมที่สวยมากลูกนั้นแบบต่อไม่กี่จังหวะแล้วได้ประตูแต่ก็มาแล้วลิเวอร์พูลอ่ะจะได้มา 2-0 ด้วยจังหวะที่ใครแม่งส่งไว้เฮียแป๊บนึงกูนึกก่อนเออใครส่งวะที่ซาร่ายิงอ่ะเออที่ซาร่ายิงอ่ะแต่มันล้ำหน้าลูกนั้นก็แทงสวยแต่ว่ามันล้ำหน้าไงคราวเนี้ยพอลิเวอร์พูลจาก 2-0 มาเป็น 1-0 ใช่ป่ะแล้วโดนเชลซีตีเสมออ่ะแล้วแบบเกมรับแม่งแบบเกมรับไม่เอาเหี้ยอะไรเลยพูดจริงนะไอ้เหี้ยป๋าจอนใช่ป่ะป๋าจอนป่ะวะจอนเฮนรี่ป๋ามาดูในเกมนี้นะเห็นแล้วนะลิเวอร์พูลขาดเหี้ยอะไรนะซื้อด้วยนะไหว้ละป๋าซื้อหน่อยนะไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วนะป๋ากองหลังเหี้ยฟันไดกับกวนาเต้ตอนนี้แม่งเป็นกวนาเต้แบบฟันไดแล้วไอ้เหี้ยคือแบบแล้วแบบปกติเขาจะลุกฝั่งเทนไอ้เหี้ยเทนต้องชื่นชมว่าเกมรับมันดีขึ้นพอสมควรแหละเออเกมรับมันดีขึ้นพอสมควรเลยในการเล่นเกมรับก็ย้อนกลับไปที่แม่งลิเวอร์พูลจาก 2-0 เป็น 1-0 ใช่ป่ะแล้วคราวเนี้ยแม่งโดนเชลซีเสมอเว้ยคราวเนี้ยรูปเกมแม่งพีคเลยเนี่ยแม่งพีคอย่างเงี้ยแม่งพีคอย่างงี้เลยไอ้เหี้ยกลายเป็นแบบลิเวอร์พูลโดนยัด
โป่งจนเกือบเชลซีเกือบนำอีกเป็น 2-1 อ่ะแต่ดีจังหวะลูกนั้นแม่งชีวิลแม่งล้ำหน้าไปก่อน VAR เช็คเหมือนกันเหมือนกับลูกแรกหรือบอกไปว่าลูกแรกไม่ใช่ลูก2ลูกที่ลิเวอร์พูลจะได้อ่ะ VAR แม่งเช็คเหมือนกันว่าล้ำหน้าเออก็ล้ำเหมือนกันกูจะบอกทำไมว่า VAR เช็คก็ล้ำหน้าไอ้เหี้ยสมัยนี้แม่งก็มี VAR อยู่แหละเออเนี่ยคราวนี้เกมแม่งก็เลยสูสีเว้ยสูสีคู่ขี้ดูดีดูดังอ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็ครึ่งหลังแม่งเนิบๆยังไงเหมือนแม่งจะโดนก็ไม่โดนลิเวอร์พูลอ่ะเออแม่งคือแบบทรงแม่งผัดกันลุกผัดกันรับแหละไอ้เหี้ยแต่แบบเออเหนื่อยๆไงไม่รู้ดูแล้วรู้สึกเหนื่อยๆไงไม่รู้แบบไอ้ที่แม่งแบบรู้สึกขัดใจชิบหายเลยนะกดพรีเมียร์ลีกใหม่อ่ะไอ้ที่แม่งแบบเถียงกรรมการไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยแม่งโคตรขัดใจเลยอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกองหน้าเชลซีมั้งเบอร์15ที่แม่งจะไปขอใบเหลืองอ่ะมันชื่อเหี้ยอะไรแจ็คสันหรือเหี้ยอะไรน่ะเออไอ้เหี้ยแม่งจะขอใบเหลืองไอ้สัตว์แม่งได้ใบเหลืองจริงแต่ไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะแม่งอ่ะตรงแม่งอ่ะแม่งได้ใบเหลืองแม่งขอใบเหลืองว่าฝั่งตรงข้ามแม่งทำฟาวเว้ยแล้วแม่งคือแบบแล้วคราวเนี้ยกูจะพูดอะไรเอาใหม่ดิไอ้เหี้ยคัดไอ้เหี้ยคือแม่งอ่ะโดนทำฟาวเว้ยไอ้เบอร์15แจ็คสันอ่ะแล้วแบบแม่งจะขอใบเหลืองให้ไอ้คนที่มันทำฟาวใช่ป่ะไอ้สัตว์กรรมการแอนโทนีเทเลอร์แม่งให้ใบเหลืองแจ็คสันบอกไอ้เหี้ยโวยมากไอ้สัตว์คราวเนี้ยเหี้ยช็อตต่อมาไอ้เหี้ยใครวะแม็กอลิสเตอร์แม่งโดนทำฟาวบ้างแม่งขอใบเหลืองเหมือนกันได้เหมือนกันไอ้เหี้ยแต่แม็กอลิสเตอร์ได้นะไม่ใช่คนทำฟาวนะไอ้เหี้ยแม่งเป็นช็อตที่แบบเออกูเถียงกรรมการไม่ได้เลยเว้ยยุคนี้แม่งแบบเออคือแบบคือมึงควยอะไรก็กรรมการแม่งคือแบบใหญ่สุดอะแบบให้มันรู้ว่าแบบกฎใหม่นะเว้ยไอ้เหี้ยใครอย่ามาหือกับกรรมการคือมึงจะมาขอใบเหลืองไม่ได้กูเป็นกรรมการอยู่กูให้เองอย่างเงี้ยแม่งแบบแม่งขัดอารมณ์นิดหน่อยไอ้เหี้ยต่อยไอ้เหี้ยเลยเนี่ยเออแล้วแบบเป็นเกมที่รู้สึกก็ปกติเกมใหญ่ก็น่าจะอึดอัดอย่างเงี้ยแหละเออจะมีเรื่องอะไรระบายไหมก็ป๋าซื้อหน่อยนะป๋าจอห์นเฮริ่งป๋าซื้อหน่อยนะนะไม่ต้องเอาหรอกไกเซโดให้ปล่อยเฮลซีไป115ไปเอาตัวอื่นได้แล้ว move on รู้จักเปล่า move on มาป๋า move on นะเว้ยเหี้ยป๋าไม่มีแล้วนะเอาแม็กอลิสเตอร์มาเล่นดิฟไลอิงอ่ะคือมันเล่นได้เว้ยแต่ว่าประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยอ่ะเอาให้มันไปเล่นตรงตำแหน่งที่มันควรเล่นดีกว่าแล้วไปหากลางรับดีๆเลยอ่ะดิฟไลอิงอ่ะป๋ามีตังค์ผมรู้ป๋าซื้อนะผมว่าล่ะเออทีมันไอ้เหี้ยจะรอไปเซติดไปเซติดมันยังเด็กแต่ไอ้เหี้ยถ้าจะเอาอ่ะไม่รู้ว่าลาเวียมันจะขนาดนั้นหรือเปล่ามันเพิ่ง19เองนะลาเวียถ้าซื้อมาเพื่ออนาคตอ่ะเออมันโอเคอ่ะแต่เราก็มีไวเซติดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าซื้อมาใช้งานเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเจนคอปจะใช้งานลาเวียได้ขนาดไหนอ่ะแบบ50ล้านเป็นอย่างต่ำอ่ะแต่ในเวลาเนี้ยคือแบบมันรู้สึกแพงไปหน่อยซื้อถ้าซื้อแบบซีเนียแบบจัง27 28มาใช้แบบก่อนมั้ยไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่บอร์ดบริหารแต่ว่าไม่รู้ในมุมมองก็คิดว่าแบบไม่รู้กูไม่รู้เหี้ยอะไรแล้วกูหลอนไปหมดแล้วเนี่ยไอสัตว์แล้วก็กองหลังอีกตัวซื้ออีกตัวไปจะฉกมาเลยเนี่ยปาวานอ่ะไอ้เหี้ยเล่นได้ทั้งแบ็คขวาทั้งเซนเตอร์ฉกมาเลยปาวานบาเยิร์นพร้อมขายอยู่แล้วป๋าสอยมาหรือไม่ก็ใครก็ได้อ่ะที่มันดีกว่าตอนเนี้ยเซนเตอร์อ่ะไอ้เหี้ยไม่ไหวเลยเออป๋าอยู่ในสนามเห็นหน้าขอให้มีขาเดียวเลยนี่นะฟ้านะว่ายล่ะป๋ามีตังค์เออก็ไม่รู้จะระบายอะไรใครอยากระบายอะไรก็ระบายมาแล้วกันครับทุกคนแฟนหงส์ลิเวอร์พูลหรือแฟนเชลซีก็ได้ระบายมาได้เหมือนกันก็คอมเมนต์มาได้ก็ไม่มีอะไรแล้ว EP แรกก็ตึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยไอ้คลิปตอนอัดเนี่ยแมนยูไม่เตะถ้าแมนยูชนะกูโดนล้อเด็กหงส์เต็มตัวโดนล้อกันได้เลยทุกๆคนเฮียก็ซึมครับใครไปทำงานวีคแรกของสัปดาห์ก็เด็กหงก็จิ้มนิดจิ้มตัวเราอย่าไปกระตุกกระตากมากถ้าผลอีกคู่มันแบบมันไม่แพ้ก็อย่าไปกระตุกกระตากเราติ่มเลยเรานั่งติ่มเลยแบบสวัสดีครับพี่เราอย่าไปกระตุกกระตากนะวีคแรกของการทำงานไม่ใช่วีคแรกของคาร์คนาวีคแรกของพรีเมียร์ลีกเออก็แค่นี้แหละอยากระบายก็และนี่ขอระบาย EP แรกประจำฤดูกาลไม่ใช่ EP แรก EP ไหนไม่รู้แต่เป็น EP แรกของฤดูกาล 2023-2024 ก็ชอบชัย
ชอบชัยเหี้ยอะไรล่ะชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หวังว่าไม่อยากทำรายการเหี้ยนี่เลยแม่งเป็นรายการที่กูต้องมาระบายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วคนดูก็อยากดูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กูแค่อยากระบายเออใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้กันก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วก็กดไลค์แชร์กดซับให้ด้วยเจอใหม่เออไม่อยากเจอเลยเออแต่ก็เจอกันใหม่วิกที่มันดูเหี้ยเออแต่ถ้าวิกชนะก็อาจจะมาก็ได้นะเออเจอใหม่ส่วนไอ้เหี้ยส่วนพวกสถิติน่าจะลงเย็นๆอ่ะเออหรือไม่ก็วันอื่นคลิปนี้น่าจะลงก่อนน่าจะลงประมาณเช้าๆเลยระบายอ่ะก็ไม่มีสาระทุกคนเจอใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับไปเว้ยวู้